อดีตกกต.กลางข้อกม.เฉลยข้อข้องใจใช้ชื่อพรรคประชาชนได้หรือไม่เคลียร์ปมโลโก้การเมืองวันที่10สิงหาคม2567 12:43 น.อดีตกกต.กลางข้อกิโลเมตรเฉลยข้อข้องใจใช้ชื่อพรรคประชาชนได้หรือไม่เคลียร์ปมโลโก้สามเหลี่ยมหัวคว่ำคล้ายพรรคเดิมทำได้ไหมแจงปมกกบ.หอพรรคมีแค่5คนวันที่10สิงหาคม2567นายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.แสดงความคิดเห็นกรณีอดีตส.ส.พรรคก้าวไกลย้ายมาสังกัดพรรคประชาชนโดยมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงการใช้ชื่อดังกล่าวความว่ามีคำถามมากมายจากสื่อมาที่ผมขอตอบทีเดียวหนึ่งใช้ชื่อพรรคประชาชนได้ไหมเคยเป็นชื่อพรรคการเมืองที่เลิกไปแล้วในอดีตทำได้ครับหากชื่อพรรคนั้นเลิกใช้เกิน20ปีไปแล้วมาตรา10วรรค2พ.ร.ป.พรรคการเมือง2โลโก้สามเหลี่ยมหัวคว่ำคล้ายพรรคเดิมทำได้ไหมนายทะเบียนพรรคการเมืองเลขากกต.จะเป็นผู้พิจารณาหากเห็นว่าคล้ายหรือพ้องก็จะสั่งให้มีการแก้ไขมาตรา18วรรค3พ.ร.ป.พรรคคึกคักด้อมส้มแห่สมัครสมาชิกร่วมบริจาคเงินพรรคประชาชนแต่เช้า3ทำไมกกบริหารพรรคมีแค่5คนจำนวนต่ำสุดที่ระบุในกฎหมายพรรคการเมืองคือ5คนแต่ต้องสอดคล้องกับข้อบังคับพรรคด้วยมาตรา21วรรค2พ.ร.ป.พรรค4ค่าสมาชิกตลอดชีพเมื่อก่อน 2,000 บาทตอนนี้ทำไมแค่500บาทมีการแก้ไขพ.ร.ป.พรรคการเมืองลดค่าสมาชิกรายปีเป็นไม่น้อยกว่า20ปีตลอดชีพไม่น้อยกว่า200บาทแต่ต้องให้สอดคล้องกับข้อบังคับพรรคมาตรา15และวรรค4ของพ.ร.ป.พรรคการเมือง5การเปลี่ยนแปลงชื่อพรรคโลโก้พรรคกรรมการบริหารพรรคทำได้ทันทีหลังมีมติที่ประชุมใหญ่หรือไม่ต้องรอให้กกต.ให้ความเห็นชอบหรือกม.ใหม่มีผลนับแต่วันประชุมแจ้งกกต.เพื่อทราบเท่านั้นแต่หากกกต.ตรวจพบภายหลังว่าไม่เป็นไปตามกม.ผลการประชุมจะเป็นโมฆะต้องจัดประชุมใหม่6ทรัพย์สินและเงินในบัญชีของพรรคก้าวไกลหลังจากถูกยุบแล้วไปไหนกกบริหารพรรคชุดเดิมต้องส่งรายงานการเงินต่อกกต.ภายใน30วันหลังจากนั้นสตง.จะตรวจสอบความถูกต้องใน180วันเหลือเท่าไรเป็นขององค์กรสาธารณกุศลที่ระบุในข้อบังคับพรรคสำหรับพรรคก้าวไกลระบุให้เป็นของมูลนิธิพัฒนาเยาวชนและคนหนุ่มสาวครับใบเตยร่ำให้กัดฟันสู้ขาระบมตั้งแต่เจอเซอร์เบียหวังรักษาร่างกายมาโอลิมปิกอีกปารีสเกมวันที่10สิงหาคม2567 4:10 น.การแข่งขันกีฬาเทควันโดโอลิมปิกเกม2024ที่กรองปาเลกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่9สิงหาคมไฮไลท์อยู่ในรุ่น67กิโลกรัมหญิงซึ่งไทยส่งใบเตยสสิการทองจันทร์ลงชิงชัยโดยในรอบ2หรือรอบ8คนสุดท้ายใบเตยสสิการพ่ายให้กับอเล็กซานดราปริซิตรองแชมป์โลก2022จากเซอร์เบียแต่เวลาต่อมาปริซิตผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จทำให้ใบเตยสสิการได้กลับมาลุ้นในรอบแก้ตัวเพื่อล่าเหรียญทองแดงในรอบแรกของรอบแก้ตัวใบเตยลงดวลโอซาด้าโอบีโจโนวามือ14ของรายการจากอุซเบกิสถานโดยในยกแรกใบเตยทำได้ดีเตะเข้าเป้าได้มากกว่าเอาชนะไปก่อน 7-2 แต่ในยก2ใบเตยพลาดท่าโดนเตะหัวก่อนแต้มจะไหลยาวแพ้ไป 1-8 ต้องตัดสินกันในยกสุดท้ายผลในยกสุดท้ายปรากฏว่าใบเตยพยายามเต็มที่แต่พลาดที่ชั้นเชิงโดนเตะไปหลายครั้งก่อนพ่ายไปอีก 0-11 สรุปใบเตยพ่าย
จอมเตะอุซเบกิสถาน 1-2 ยกทำให้ทวดเข้าไปลุ้นเหรียญทองแดงอย่างน่าเสียดายส่วนโอซาด้าโอบีโจโนวาผ่านเข้าไปชิงเหรียญทองแดงกับซาร่าชารีจอมเตะสาวเบลเยียมมืออันดับหนึ่งของรายการในเวลา 1:19 นตามเวลวาประเทศไทยหลังแข่งขันใบเตยสสิการเผยว่าในการเจอกับเซอร์เบียรอบ8คนสุดท้ายถือว่าหนักเพราะมีอาการบาดเจ็บเข้ามาในยกที่2ซึ่งพอแข่งเสร็จก็มีอาการระบมด้วยแต่ทั้งนี้ก็ยอมรับว่าตัวเองมีข้อผิดพลาดที่ผ่านมาก่อนมาโอลิมปิกซ้อมหนักมากไม่เคยซ้อมหนักขนาดนี้มาก่อนแล้วต้องเรียนด้วยซ้อมไปด้วยต้องแบ่งเวลาตอนนี้ปิดเทอมพอดีจึงมาได้เต็มที่ซึ่งตอนนี้เรียนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาปี2กลับไปก็จะรักษาอาการบาดเจ็บของตัวเองให้ดีขึ้นเตรียมแข่งรายการต่อไปซึ่งมีเอเชียนอินดอร์เกมที่ประเทศไทยรออยู่ใบเตยสสิการเผยต่อว่าการมาเล่นในรุ่น67กิโลกรัมหญิงครั้งนี้ถือว่าแบกน้ำหนักจริงๆแล้วน้ำหนักไม่ถึงเกณฑ์แบกอยู่ราว 2-3 กิโลกรัมซึ่งการเก็บคะแนนแรงกิ้งโลกสามารถเล่นได้ทั้งรุ่น62และ67กิโลกรัมพร้อมกันได้ส่วนหลังจากนี้หากมีรายการโอเพ่น62กิโลกรัมหรือ67กิโลกรัมก็แล้วแต่โค้ชว่าจะให้ลงรายการไหนการมาโอลิมปิกเกมนั้นได้ประสบการณ์เยอะมีแต่คนเก่งซึ่งในโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาก็อยากไปอีกแต่หนูเป็นรุ่นใหญ่มีการปะทะเยอะเจ็บเยอะจะพยายามรักษาตัวเองให้ดีขึ้นให้ได้ใบเตยสสิการเผยอีกว่าปีหน้ามีการแข่งขันซีเกมที่ประเทศไทยกับชิงแชมป์โลกรออยู่ก็อยากได้เหรียญชิงแชมป์โลกเพราะไป2ครั้งยังไม่เคยได้เช่นเดียวกับเอเชียนเกมธนพรบริจาคเงินพรรคประชาชนให้กำลังใจฟันธง44 ส.ส.ร่วงแน่แนะทีมกฎหมายแก้เกมให้ดีการเมืองวันที่10สิงหาคม2567 13:21 น.ธนพรบริจาคเงินพรรคประชาชนให้กำลังใจไม่เคยเห็นโดนย้ำแล้วฮึดสู้แนะวางตัวให้ดีหวั่นมีนายใหญ่สั่งการเหตุตั้งสรายุทธ์ซีธนาธรนั่งเลขาฟันธง44 ส.ส.ร่วงแน่แนะทีมกฎหมายแก้เกมให้ดีวันที่10สิงหาคม67ที่สเตเดียมวันถนนบรรทัดทองกรุงเทพมหานครรองศาสตราจารย์ดร.ธนพรศรียากูลผู้อำนวยการสถาบันการเมืองสถาบันประปกเกล้าเดินทางมาบริจาคให้พรรคประชาชนจำนวน 3,000 บาทเพื่อเป็นการสนับสนุนหลังจากที่ถูกยุบพรรคก้าวไกลรองศาสตราจารย์ดร.ธนพรกล่าวว่าเป็นบททดสอบเพื่อต่อสู้เอาชนะทางการเมืองซึ่งตนไม่เคยเห็นมาก่อนว่าพรรคที่ถูกยุบจะลุกขึ้นมาต่อสู้ได้หลายพรรคที่ถูกยุบปกติจะสิ้นสภาพไปส่วนในอนาคตจะชนะการเลือกตั้งหรือไม่ต้องจับตาดูต่อไปรองศาสตราจารย์ดร.ธนพรกล่าวต่อว่าขณะนี้พรรคประชาชนไม่มีวิธีทางอะไรมากสิ่งที่ต้องรีบทำคือสั่งสมชัยชนะเรียกความเชื่อมั่นกลับมาได้มากที่สุดจากการยุบพรรคโดนรุมกระทืบแน่นอนว่าทุกคนแผ่วต้องกังวลกันเป็นปกติซึ่งตนก็คาดหวังว่าปลายปีนี้การอภิปรายไม่ไว้วางใจพรรคจะแสดงบทบาทการเป็นฝ่ายค้านได้ดีเมื่อถามถึงการตั้งนายสรายุทธ์ใจหลักเพื่อนสนิทของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานจะถ้าเป็นเลขาธิการพรรคคนใหม่นั้นรองศาสตราจารย์ดร.ธนพรตั้งข้อสังเกตระหว่างคณะก้าวหน้าเป็นผู้นำทางความคิดกับพรรคที่เป็นผู้ปฏิบัติซึ่งจะต้องจัดวางความสัมพันธ์กันให้ดีเพราะไม่เช่นนั้นจากจุดแข็งจะเป็นจุดอ่อนอาจจะถูกร้องเรียนได้และตนก็ไม่อยากให้เกิดภาพที่พรรคประชาชนมีนายใหญ่หลายคนมีคณะโปลิปูโรมาคอยชี้นำเหมือนกับพรรคการเมืองอื่นๆเมื่อถามว่ายุทธศาสตร์ในการตั้งพรรคใหม่
นำบุคคลในจำนวน44 ส.ส.ที่อาจถูกตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตจากปปช.มาเป็นคณะกรรมการบริหารพรรคและยืนหยัดแก้ไขกฎหมายมาตรา112รองศาสตราจารย์ดร.ธนพรกล่าวว่าการแก้ไขกฎหมายเป็นสิ่งที่พรรคควรยืนหยัดถูกต้องแล้วตนก็สนับสนุนแนวทางนั้นอยู่แล้วส่วนกระบวนการก็ต้องไปปรับกันหากว่าพรรคถอยเรื่องนี้ก็คงเสียความเป็นตัวตนส่วนเรื่อง44 ส.ส.ตนวิเคราะห์ว่าไม่รอดสักคนเดียวเพราะขั้วอำนาจเดิมที่ลงแรงมาขนาดนี้คงไม่ยั้งมือส.ส.แกนนำหลายคนคงต้องไปต่อสู้ในชั้นปปช.ให้ดีเพราะจากคดียุบพรรคตนก็อยากให้ทีมกฎหมายพรรคไปทำการบ้านมาใหม่และไม่อยากให้มองในแง่ดีมากเกินไปเพราะกลัวอำนาจเดิมก็ต้องจะถอนรากถอนโคนอยู่แล้วรองศาสตราจารย์ดร.ธนกรกล่าวอีกว่าส่วนการที่พันกล้าเสี่ยงนำบุคคลเหล่านี้มานำนั้นก็เพราะว่าไม่มีทางเลือกมากเป็นข้อบังคับของสถานการณ์หากไม่ใช้คนเหล่านี้ก็คงจะขาดความเชื่อมั่นแต่ตนก็เชื่อว่าบุคคลที่ยังไม่ได้ขึ้นมาเป็นกรรมการบริหารพรรคก็จะสามารถทำงานได้อย่างมีคุณภาพ